สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยค่ะกับเซลล์ปีใหม่นะคะอีซูซูเชียงตะไลโดยกลุ่มนกเงือกนั่นเองค่ะวันนี้นะคะปีใหม่มีตลอดส่งมอบอีกคันนึงค่ะเป็นคันที่จอดอยู่ด้านหลังตอนนี้เลยนะคันนี้เป็นรถรุ่นนะคะ4ประตูไฮแลนเดอร์ 1.9 เกล็ดกระสีขาวค่ะคันนี้ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่ 939,000 บาทช่วงนี้เสียงแหบๆนิดนึงนะคะบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนที่เชียงรายอากาศหนาวมากๆนะเสียงไม่หายสักทีเป็นมา 1-2 สัปดาห์ได้แล้วนะคะทุกคนต้องขออภัยนิดนึงนะถ้าเสียงออกแหบๆนิดนึงนะคะแต่ก็อดไม่ได้ที่จะมารีวิวรถให้ทุกท่านได้ตลอดชมกันนะคะสำหรับวันนี้คันที่จะส่งมอบในวันนี้นะคะเดี๋ยวพาทุกท่านไปรับชมดีเทลรายละเอียดด้านนอกและด้านในพร้อมๆกันนะคะส่วนลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมทักอินบ็อกซ์หาปีใหม่ได้เลยค่ะ0953388994หรือ ID line pwemba1579 นะคะหรือติดต่อสอบถามปีใหม่ผ่านช่องทาง Facebook ส่วนตัวค่ะเซลปีใหม่อีซูซุนะคะหรือเพจ Facebook ส่วนตัวค่ะอีซูซุเชียงตะไล by เซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องทาง TikTok ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเมื่อกดติดตามให้ปีใหม่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราไปรับชมกับรถตัวนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้ก็เตรียมส่งมอบให้ลูกค้าในวันนี้แล้วนะคะลูกค้ามีเลือกรถประมาณ9โมงนั่นเองนะคะก็รู้จักติดตามกันมาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านนี้ก็ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้พี่ใหม่ดูแลด้วยนะคะไปเราไปรับชมดีเทลรายละเอียดคันนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนิดหนึ่งนะวันนี้เราอยู่กับรถรุ่น4ประตู Highlander 1.9 เกรด Z เกียร์ธรรมดานั่นเองค่ะสำหรับคันนี้ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่ 939,000 บาทนะคะรุ่นนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4สีค่ะจะมีสีขาวมุกสีเทาแลมโบสีบรอนเงินแล้วก็สีดำนั่นเองนะคะสีขาวมุกก็คือคันนี้นะราคาก็จะแพงกว่าเพื่อนเลยแต่ถ้าเป็นสีอื่นราคาก็จะถูกกว่านี้ไปอีก 7,000 บาทนั่นเองนะคะสำหรับดีเทลรายละเอียดคันนี้นะคะก่อนอื่นนะเรามาดูด้านหน้ากันก่อนค่ะบอดี้ปี2024ใหม่ล่าสุดเลยนะคะคันนี้รอส่งมอบให้ลูกค้าในวันนี้เลิกงามยามดีวันที่29มกราคม2567นั่นเองค่ะช่วงนี้เซลล์ก็เสียงออกจะแหบๆนิดนึงนะคะไม่สบายมาสัปดาห์2สัปดาห์ได้แล้วนะคะยังไม่หายสักทีนะอากาศเย็นมากๆเลยที่บ้านเรานะคะสำหรับคันนี้นะคะดีเทลรายละเอียดด้านหน้านะตัวนี้เห็นด้านหน้าแบบนี้หล่อมากๆเห็นไหมคะตัวนี้ปรับโฉมมาใหม่นะคะด้านหน้าใหม่หมดด้านหลังใหม่หมดนะสำหรับบอดี้2024ค่ะกระจังหน้าปรับเปลี่ยนมาใหม่ล่าสุด 3 dimension นะคะมีลักษณะของการเล่นเฉดสีอยู่3เฉดสีใหญ่ๆด้วยกันนะคะตรงนี้จะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะคะนี่จะเป็นสีบรอนซ์เงินตัดกับตรงนี้จะเป็นสีดำด้านนะคะก็กระจังหน้าจะเป็น2ชั้นขนาดใหญ่แบบนี้นะคะมาพร้อมกับโลโก้ Isuzu Chromium เนาะด้านล่างนะคะดีไซน์ในส่วนของช่องระบายลมดีไซน์ใหม่ล่าสุดนะเป็นลวดลายคล้ายๆกับหลังพึ่งนะคะมีขนาดใหญ่ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็2024ใหม่ในส่วนของกันชนหน้าดีไซน์ล่าสุดแอร์เคอร์เทนมีช่องระบายลมเล็ดแรงต้านทานนะคะช่วยให้รถของเราขับขี่ได้โฉบเฉี่ยวแล้วก็ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็นหลอด LED มาแล้วเรียบร้อยนะคะไฟหน้าโดดเด่นมาเลยนะคะปรับโฉมมาใหม่โคมรูปแบบใหม่รูปโฉมใหม่นะคะโฉบเฉี่ยวสวยงามมากๆตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของซูเปอร์เดลไลท์นะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งซูเปอร์เดลไลท์ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีภายในหลอดเดียวกันนะคะส่วนไฟโปรเจคเตอร์นะคะก็ทำหน้าที่เป็นไฟสูงและไฟต่ำภายในหลอดเดียวกันนั่นเองนะตัวนี้ต้องบอกก่อนสำหรับ2024จะมีบอดี้ที่ใหญ่กว่าบอดี้รุ่นก่อนๆหน้านะคะคือในส่วนของด้านหน้าและด้านหลังเขาปรับมาใหม่ให้มีขนาดที่ใหญ่และบึกบึนขึ้นฉะนั้นแสดงว่าบอดี้2024เขาจะมีความยาวมากกว่ารุ่นอื่นๆนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงรุ่นนี้ดีไซน์มาใหม่นะคะเส้นสายลวดลาย2เส้นตรงนี้มาใหม่นะคะทำให้ฝากระโปรงตรงนี้นะคะดูอวบอิ่มมากยิ่งขึ้นทำให้บอดี้ดูใหญ่ขึ้นด้วยนะค่ะมาดูด้านข้างนิดนึงสำหรับรุ่นนี้ในส่วนของล้อแม็กนะคะตัวนี้เป็น
ล้อแม็กอลูมิเนียมอลอยดีไซน์ใหม่เป็นขอบ18นั่นเองนะคะรัดด้วยยางบิสโตนค่ะตัวนี้ซีลี่ยางอยู่ที่ตรงไหนมืดนะทุกคนตรงนี้นะคะ265/60R18 นะคะตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างแบบล่างสุดเลยนะคะก็จะเป็นคอสปริงนะคะอิสระปีกนก2ชั้นมาพร้อมกับโช๊คอัพแก๊สเลยกันโครงนะคะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะสำหรับรุ่นนี้โลโก้ไฮไลเดอร์เป็นโครเมียมอยู่ด้านข้างนะคะที่ฉีดน้ำทำความสะอาดกระจกเป็นแบบบิวอินมาภายในก้านตัดน้ำฝนเลยค่ะตัวนี้กระจกมองข้างซ้ายขวาจะเป็นสีทูโทนนะคะด้านบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างจะเป็นสีดำออกดำด้านแบบนี้นะมีไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED มาแล้วเรียบร้อยค่ะตัวนี้มีบันไดข้างติดตั้งมาจากโรงงานนะคะเป็นสีทูโทนเป็นสีดำตัดกับสีบรอนซ์เงินแบบนี้นะตัวนี้เดิมนะคะจะเป็นมือจับโครเมียมนะคะแต่ตัวนี้ลูกค้าใส่เพิ่มเติมในส่วนของเบ้ามือจับหรือถ้วยรองมือเปิดโครเมียมกันลายกันอะไรก็ว่ากันไปก็ถือว่าเข้ากันได้อย่างลงตัวมากๆและดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรุ่นนี้ราคาอยู่ที่ 939,000 บาทสำหรับสีขาวมุกก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าจับต้องและน่าใช้มากๆนะคะไม่จำเป็นต้องเล่นถึงตัวท็อปขอเป็นตัวนี้เป็นตัวแบบกลางๆนะคะสำหรับเกรดแซดก็ถือว่าโอเคนะพอได้นะคะออปชันความปลอดภัยบ้านเราใช้ง่ายๆสบายๆตัวนี้ก็โอเคแล้วนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของด้านหลังนะคะไฟท้ายดีไซน์มาใหม่ Triple Armor เป็นหลอด LED 3เส้นใหญ่ๆนะคะก็จะมี1 2 3นะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งสำหรับไฟเบรกนะคะเวลาเราเหยียบเบรกนะแสงไฟ LED ดวงด้านบนตรงนี้จะส่องสว่างมากกว่าเพื่อนเลยนะคะทำงานคู่กับไฟเบรกดวงที่3ด้านบนส่องสว่างได้ชัดเจนนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนะคะข้อดีของ LED ก็อายุการใช้งานยาวนานด้วยนะคะคงทนมากแล้วก็สวยงามด้วยนะคะด้านหลังนะคะโลโก้เกรดแซดโครเมียมติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะด้านหลังตรงนี้มือจับนะคะเป็นโครเมียมมีกล้องมองหลังแบบบิวอินอยู่ตรงนี้สามารถใช้ผ้าสะอาดเช็ดได้เลยเวลาทำความสะอาดนะคะกระบะท้ายตัวนี้นะคะเส้นสายลวดลายใหม่นะคะดีไซน์มาใหม่ได้ดูปวบอิ่มปวบอึมมากยิ่งขึ้นนะคะมีชิ้นงานที่ใหญ่ขึ้นนะคะสำหรับกระบะท้ายตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็อีซูโครเมียมอยู่ด้านนี้เนาะส่วนกันชนท้ายตัวนี้เป็นดีไซน์เดิมนะคะก็จะเป็นแบบดิวอินติดตั้งมาจากโรงงานเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะดีไซน์ออกแบบให้ขึ้นลง2สเต็ปขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็ออปชั่นบอดี้ดีไซน์ทุกอย่างถือว่าโอเคนะคะสวยนะตัวนี้นะคะก็ท่านใดที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมทักอินบ็อกซ์หาปีใหม่นะคะได้เลยนะเดี๋ยวพาไปรับชมด้านในสำหรับรุ่นนี้กันนิดนึงนะคะเปิดประตูมาด้านในค่ะตัวนี้มาดูแผงประตูกันก่อนค่ะแผงประตูตรงนี้ตกแต่งด้วยลวดลายของมิมูระดีไซน์ค่ะสวยงามมากๆเลยบอดี้2024นี้นะคะที่พักแขนนะคะตรงนี้เป็นแบบ ซอฟท์ทัชหุ้มด้วยหนังเดินด้วยได้สีเทานะปุ่มควบคุมต่างๆตกแต่งมาด้วยดำเงาหรือดำเพียโนแบ็กนะคะให้อารมณ์ความหรูหรามากยิ่งขึ้นด้านล่างก็ใส่ขวดน้ำได้ 1.5 ลิตรกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับรุ่นนี้มีถุงลมนิรภัยมาให้อยู่คู่หน้าซ้ายขวานะคะคอนโซลตรงนี้นะคะตกแต่งด้วยหนังนะคะเดินได้ด้วยได้สีเทาให้ผิวสัมผัสที่ดีขึ้นเนาะตรงนี้มีการตกแต่งด้วยลวดลายของมิมูระดีไซน์มาด้วยนะคะหน้าจอรุ่นนี้นะคะเกรดแซดจะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะคะรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto นะคะเป็นทั้งแบบมีสายแล้วก็แบบไร้สายได้ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นแบบเสียบ USB ที่เป็นแบบ Type-C มาแล้วสามารถชาร์จไฟได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับเกรดนี้นะคะเกรดแซดแอร์ยังคงเป็นแอร์แมนนวลนะคะก็สามารถปรับหมุนได้เลยนะคะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์และน้ำยาแอร์นะคะเวลาเปิดแอร์ก็กดปุ่ม AC ด้วยนะไม่งั้นแอร์จะไม่เย็นค่ะด้านนี้จะเป็นไรฟ้ากระจกหลังเนาะมันจะมืดๆนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าบรรยากาศข้างนอกมันค่อนข้างจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนมันทำให้แสงในห้องโดยสารไม่เพียงพอนะคะก็อาจจะมืดๆครึ้มๆนิดนึงอันนี้ขนาดเปิดไฟในห้องโดยสารแล้วนะ
ก็จะได้แสงประมาณนี้อยู่นะคะในส่วนของเกียร์นะคะรุ่นนี้เกียร์จะเป็นเกียร์6สปีดนะเวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือจับสอดวงแหวนดึงขึ้นผลักไปซ้ายสุดดันไปด้านหน้านะคะเข้าเกียร์ง่ายแม่นยำยิ่งขึ้นช่วงฉากสั้นนะคะเดี๋ยวทดสอบนะคะในการเข้าเกียร์ถอยให้ทุกท่านได้รับชมกันนิดนึงนะคะเปิดหน้าจอตัวนี้มันบอกเปิดประตูอยู่ปิดหน้าจอนะคะเข็มเรือนไม้จะเป็นแบบนี้แล้วนะคะสวยงามมากยิ่งขึ้นนะนี่จะเป็นขนาด8นิ้วตรงนี้จะเป็นขนาด7นิ้วสามารถทำงานลิงก์กันได้นะคะสังเกตตัวนี้นะในส่วนของคลื่นวิทยุตัวนี้เขาเล่นวิทยุคลื่น105นะคะมันก็จะลิงก์มาหาตัวนี้ด้วยนะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะครั้งต่อมาอีกที่เขาก็ประมาณนี้นะคะในส่วนของเครื่องเล่นมีเดียสามารถลิงก์หน้าจอมาหาหน้าจอเข็มเดินไม้ตรงนี้ได้ด้วยนะคะทุกคนรอเสียงนิดนึงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะเข้าเกียร์ถอยมือจับวงแหวนดึงขึ้นดันไปด้านหน้าเข้าเกียร์ถอยนะคะก็จะมีเส้นกะระยะให้แล้วก็จะมีเลนไกด์เวลาเราเลี้ยวแบบนี้ด้วยนะคะก็จะแยกเส้นมาอันนี้คือจะมีในส่วนของ2024นะแต่ถ้าเป็นรุ่น2023ลงไปมันจะยังไม่มีเส้นเลนไกด์แบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะทุกคน อันนี้ก็มีเพิ่มเติมมาให้ก็ถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยเวลาเราเข้าโค้งเข้าอะไรได้มากยิ่งขึ้นเนาะก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะรุ่นนี้ขออนุญาตปิดตรงนี้นิดนึงเปิดประตูจะได้รับแสงเพิ่มขึ้นพวงมาลัยรุ่นนี้ก็จะได้เป็นแบบหุ้มหนังมาแล้วนะคะด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้านขวาก็จะเป็นครูดคอนโทรลนั่นเองนะรุ่นนี้นะคะจะได้ระบบ ESC TCS นะคะระบบ ESC คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ TCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะนี่ก็เป็นปรับพนักออโต้4ระดับนะคะก็เกรด Z ก็ถือว่าออปชั่นนะคะก็ถือว่าโอเคนะแต่จะเป็นแมนนวลไปซะส่วนใหญ่นะคะถ้าชอบแบบออโต้ออโต้ก็จะเป็นในส่วนเกรด ZP แล้วก็เกรด M นะคะแต่รุ่นนี้บ้านเราจะนิยมรุ่นนี้มากกว่านะคะก็บ้านนอกเนาะไม่ใช่ในเมืองอะไรมากมายนะคะตัวนี้นะคะเบาะหนังได้ดีไซน์ใหม่นะก็จะมีลักษณะเป็นรูจุดๆๆนะคะเป็นเทคโนโลยี CoolMax ทำให้เบาะของเรานะไม่อมความร้อนนะคะระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ดีไซน์ปีกข้างสองข้างนะคะจะมีขนาดใหญ่เวลานั่งก็จะรับกับสรีระของเรานะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อยล้าขณะที่เดินทางไกลๆได้ด้วยนะรุ่นนี้นะคะเบาะปรับสูงต่ำเป็นแบบแมนนวลยังไม่ใช่แบบออโต้หรือไฟฟ้านะคะก็ดูห้องโดยสารตอนหลังนิดนึงนะคะแผงประตูก็จะคล้ายๆกับแผงประตูตอนหน้าเมื่อกี้เลยค่ะบรรยากาศในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนะคะก็สังเกตว่านี่เนื้อศีรษะจรดที่วางเท้านะคะก็ถือว่ากว้างขวางมากกันเลยทีเดียวรุ่นนี้เกรดซัดนะคะมีแอร์หลังมาให้แล้วค่ะเปิดไฟนิดนึงประมาณนี้นะแอร์หลังอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นช่องเสียบ USB แบบท้าย4มาให้ด้วยนะคะบรรยากาศข้างนอกมันมืดนะคะทุกคนมันก็เลยแสงไม่พอเปิดไฟหมดแล้วนะถ้าประมาณนี้พอได้ไหมคะโอเคนะคะเดี๋ยวไปรับชมในส่วนของเครื่องยนต์นิดนึงนะสำหรับรุ่นนี้4ประตู Highlander 1.9 เกรด Z นะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์พันเก้านะคะสังเกตขนาดเครื่องยนต์นะจะมีขนาดเล็กนิดนึงนะคะตอนนี้ข้อดีของเขาก็คือประหยัดน้ำมันนะคะประหยัดภาษีต่อปีเสียปีละ 2,492 บาทเผื่อรวมพรบ. อีก600ก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,592 บาทประมาณนี้นะคะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะอีซูเขาเล็งเห็นความสำคัญค่ะสังเกตนะคะการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์เขาจะมีการจัดวางให้เยื้องหลังท้อหน้านิดนึงนะคะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนเต็มเยี่ยมนั่นเองนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้กับ4ประตู Highlander 1.9 เกรด Z สีขาวมุกนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่ 939,000 บาทนะคะถือว่าเดิมๆออกจากศูนย์ออกจากโรงงานก็ถือว่า
ลองมากๆกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หาพี่ใหม่ค่ะตามลิงก์ข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะคะ0953388994นะคะ ID line PWEMAI1579 นะคะโทรหรือทักเข้ามาพูดคุยกันได้รอรับสายและรอตอบอินบ็อกซ์ทุกท่านอยู่นะคะสู้ทุกคันดันทุกเคสโทรเข้ามาปรึกษากันได้นะคะบัตร6060ออกรถได้นะบริการรับจองออนไลน์ค่ะลูกค้าโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทนะคะปลอดภัยมั่นใจ 100% ค่ะบริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านเลยนะคะสัญญาอนุมัติเดี๋ยวนัดรับรถกันอีกทีหนึ่งนะคะก็ให้เรื่องการออกรถอีซูป้ายแดงเป็นเรื่องง่ายๆลองทักหรือโทรเข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่มเติมก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่สารับชมคลิปจนจบยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขออนุญาตไปรักษาหลอดเสียงนิดนึงบ๊ายบายค่ะ